อมตะนิยายชุดร้อยป่าบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอกบทที่371เรื่องชีวิตที่เล่าตอนค่อนคืนกับคนทั่วไปคำถามอย่างนี้คงรู้สึกว่าเป็นคำถามธรรมดาธรรมดาแต่ทว่าเสือกลับรู้สึกสะดุดหูสะดุดความรู้สึกเพราะคำสองคำคือคุณกับฉันโดยมากหรือเกือบทั้งหมดผู้หญิงในไนท์คลับมักจะเรียกแขกว่าพี่และเรียกตัวเองด้วยชื่อเล่นๆของตนเพื่อให้ความสนิทสนมใกล้ชิดและเป็นกันเองแต่หญิงสาวผู้นี้กลับใช้คำว่าคุณกับฉันมันคล้ายกับว่าหล่อนถือตัวหรือวางตัวว่าเป็นผู้หญิงอีกระดับหนึ่งซึ่งเหนือกว่าผู้หญิงอื่นๆที่ทำมาหากินอย่างเดียวกันในคลับนี้และไม่เพียงคำพูดเท่านั้นน้ำเสียงกับสีหน้าของหล่อนก็เรียบเฉยด้วยขณะที่ถามการที่หล่อนเป็นดาวดวงเด่นที่ใครๆกำลังหมายปองคอยพะเนาพะนอเอาใจคงทำให้หล่อนเคลิบเคลิ้มหลงไหลจนลืมตัวไปคนเรามักจะเสียคนได้ง่ายๆด้วยเหตุนี้แหละครับเสือตอบรับสั้นๆเพียงคำเดียวและเห็นประกายไหววับในตาของหล่อนแวบหนึ่งซึ่งเขาบอกไม่ได้ว่ามันเกิดจากความพอใจหรือประหลาดใจเพราะอะไรคะนี่ก็เป็นคำถามหนึ่งที่ถ้าไม่หลุดปากออกมาด้วยความหยิ่งผยองก็ต้องว่าอย่างโง่ๆท่านผู้ช่วยป่าไม้เขตบอกว่าที่เนี่ยคุณเป็นคนเดียวที่เด่นที่สุดและก็น่าสนใจที่สุดหล่อนหันไปทางอุดมขอบคุณค่ะสำหรับคำชมของท่านผู้ช่วยป่าไม้เขตปลาจีนอุดมหัวเราะร่าเริงไม่ต้องเรียกเต็มยศอย่างนั้นหรอกนะเรียกง่ายๆสั้นๆว่าพี่ดมดีกว่าหล่อนยิ้มทำให้ใบหน้าที่สวยอยู่แล้วดูหวานยิ่งขึ้นแล้วหันกลับมาถามเสือและคุณล่ะคะมีความเห็นยังไงรู้สึกเหน็ดหน่ายขึ้นมาตะหงิดตะหงิดผมเห็นด้วยไม่จริงละมังคะเสือรู้สึกประหลาดใจนิดๆกับคำพูดประโยคนั้นฉันหมายความตามที่พูดจริงๆค่ะหล่อนย้ำเพราะคุณเสือไม่มีฟีลลิ่งเลยแม้แต่นิดเดียวนับตั้งแต่เลยเห็นฉันคราวนี้ถึงกับอึ้งนึกไม่ถึงว่าหล่อนจะช่างสังเกตจับความรู้สึกที่แท้จริงของเขาได้ทั้งยังกล้าพูดออกมาตรงๆและเรียกชื่อเขาอย่างถูกต้องด้วยเอ๊ะอุดมอุทานแปมรู้จักเสือมาก่อนเหรอค่ะตอบหน้าตาเฉยตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่บอกค่ะแน่ทำลึกลับให้ตื่นเต้วแต่คุณเสือไม่ตื่นเต้นง่ายๆหรอกค่ะเพราะเคยผ่านเรื่องลึกลับซับซ้อนโลดผลถึงเลือดถึงเนื้อกว่านี้มาเยอะแยะแล้วสายตาของหล่อนเบนกลับมามองหน้าเสือจริงไหมคะก็อาจจะจริงในความคิดความเห็นของคุณแล้วก็จริงๆคุณก็มีวิธีเรียกความสนใจได้เก่งทีเดียวงั้นเลยคะครับด้วยการทำตัวให้เป็นปริศนาผมเชื่อด้วยว่าไม่มีใครในที่นี้รู้จักคุณจริงเลยสักคนเดียวหล่อนยิ้มในตาเป็นประกายไม่ถึงกับอย่างนั้นหรอกค่ะถ้าอย่างนั้นให้ผมทราบชื่อจริงของคุณบ้างได้ไหมได้ค่ะที่จริงคุณเอ่ยชื่อฉันไปแล้วด้วยซ้ำปริศนาไงคะเมื่อเห็นเสือเฉยหล่อนก็ย้ำฉันชื่อปริศนาจริงๆนะคะครับทั้งแปลกเพราะแล้วก็มีความหมายดีมากเพราะงั้นแปมก็เลยทำให้สมกับชื่ออุดมเสริมเป็นปริศนาที่โยเย้าให้ใครๆพยายามขบแล้วก็ไขให้ออกเห็นจะต้องยกเว้นคุณเสือละมังคะอุดมหัวเราะพูดแบบนี้มันยั่วกันชัดๆดีว่าจริงไหมเสือเสือสายหน้าคุณปริศนาตอบสิครับว่าไม่ใช่ถ้าฉันบอกว่าใช่ละคะผมก็ย่อว่าคุณปริศนาแกล้งพูดผมหมายถึงพูดเล่นมากกว่าการเข้ามาในสถานที่อย่างนี้ก็เพื่อมาหาความสนุกสนานฉะนั้นแทบทุกคนจึงมักจะพูดเล่นกันมากกว่าจะพูดความจริงคุณเสือนี่สมกับชื่อเสือและก็สมกับที่ใครๆเขาเล่าเลยจริงๆหญิงสาวว่าน่าเสียดายวันนี้ฉันไม่ว่างจริงๆต้องขอตัวก่อนโอกาสหน้าก็พบกันใหม่นะคะครับหล่อนลุกและก้าวสลับไปอย่างว่องไวอุดมหันไปถามหวานแปมเนี่ยชื่อปริศนาจริงๆเหรอไม่ทราบสิคะอาจจะใช่ก็ได้ชื่อนั้นสำคัญชะไหนเสือเปรยเออจริงวะชื่อไม่สำคัญเท่ากับความจริงในตัวตนจริงๆหรอกเช่นความหวานในตัวหวานเป็นต้นงวกมันลงที่หวานจนได้พาร์ทเนอร์สาวส่งเสียงระริกระรื่นขึ้นมาทันใดอ้าวก็นั่งกอดอยู่กับหวานก็ลงที่หวานสิหวานอ่านไม่หวานจริงก็ได้นะคะไม่หวานจริงก็ต้องเรียกว่าอ่อนหวาน
หมายถึงหวานน้อยไปแต่คำเดียวกันนี่แหละก็แปลได้อีกอย่างนะคนอ่อนหวานนะใครๆก็ชอบน่ารักออกการเล่นลิ้นเล่นคำของอุดมทำให้หวานหัวเราะคิกด้วยความพอใจเสือมองและอดคิดไม่ได้ทุกวันนี้คนใช้ชีวิตอย่างอุดมมีมากราวกับว่าเกิดมาแล้วทั้งทีต้องแสวงหาความสนุกให้สมอยากทำงานเหน็ดเหนื่อยมามากต้องหาทางผ่อนคลายชดเชยกันไม่เช่นนั้นอาจจะเครียดอาจจะเป็นโรคประสาทถ้าคิดอย่างนี้ก็จะใช้ชีวิตอย่างนี้เรื่อยไปมันเหมือนกับวนอยู่กับที่แต่จริงๆมันน่าจะเปรียบกับวนอยู่ในวงหรือในวังน้ำวนซึ่งจะถูกดูดจมหายไปในที่สุดเสียมากกว่าชีวิตคนเราเกิดมาเพื่อแค่นี้เองหรือไม่ใช่แน่เพราะธรรมชาติสร้างมนุษย์ให้มีมันสมองรับรู้เรียนรู้และคิดให้รู้ลึกรู้รอบแตกต่างกว่าสัตว์ทั้งหลายตลาดนั้นชาวบ้านเรียกกันเล่นๆว่าตลาดยุทธจักรที่จริงก็เป็นตลาดจำหน่ายอาหารทั้งคาวและหวานนานาชนิดตั้งเป็นเพิงเป็นแผงลอยยาวตามริมถนนตรงกันข้ามกับฝั่งโรงหนังเป็นตลาดกลางคืนแบบที่เรียกกันง่ายๆทั่วๆไปว่าตลาดโต้รุ่งนั่นเองออกจากไนท์คลับอุดมและเสือก็พาพนักงานป่าไม้ทั้งของเขตและจังหวัดร่วม10คนมากินข้าวต้มที่ตลาดนี้หวานไม่ได้ตามมาด้วยเพราะอุดมฉากออกมาง่ายๆเมื่อถึงเวลาโดยบอกหล่อนว่าวันนี้ถ้าจะชิมหวานไม่สำเร็จเสียแล้วละท่านป่าไม้จังหวัดเกิดจะพาลูกน้องทั้งหลายไปเลี้ยงเป็นการใหญ่ไหนว่าจะกินกันต้นลุ่งไปเลยผัดไปเป็นมื้อหน้าเถอะนะค่ะหวานรับคำง่ายๆเช่นกันหล่อนชินแล้วกับการผิดหวังเล็กๆน้อยๆอย่างนี้จะเอาจริงเอาจังอะไรนักหนากับคำพูดของคนกินเหล้ามึนหรือเมาเข้าไปก็อาจจะพูดได้ทำได้ร้อยสี่พันอย่างบางทีตื่นเช้าขึ้นไม่รู้ตัวว่าพูดหรือทำอะไรลงไปเลยก็มีใช้เวลากินข้าวต้มและคุยกันด้วยเรื่องที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่เป็นเรื่องไม่เป็นโลเป็นพายอยู่อีกชั่วโมงกว่าพออิ่มหนำเสร็จสับอุดมก็โวยขึ้นโอ้ยอิ่มจนจะลุกไม่ขึ้นแล้ววะแบบนี้กลับบ้านก็นอนไม่หลับงั้นก็อย่ากลับเสือรับต่ออย่างที่รู้และก็เตรียมกันไว้แล้วล่วงหน้าขับรถเล่นชมธรรมชาติยามดึกกันสักพักพอยเครื่องย่อยมันทำงานที่ผงยุบเออดีเอ้าใครจะไปนั่งรถเล่นด้วยกันบ้างมีเสียงรับปากกันหลายคนเกือบจะทั้งหมดไม่ต้องเกรงใจนะใครมีเมียมีลูกจะกลับก็ได้อุดมว่าบอกที่ก่อนอ้วกไอ้เสือน่ะอิ่มๆเข้าไปชอบนั่งรถเล่นดูอะไรต่อไม่อะไรแบบนี้เรื่อยบางทีก็นั่งกันจนสว่างแวะเล่นหลวดหมูเครื่องไหนต้มหรือโจ๊กกันคนละชามแล้วก็ไปทำงานโดยไม่ต้องนอนได้เลยคราวนี้ผู้ขอถอนตัวมีหลายคนโดยอ้างโน่นอ้างนี่กระนั้นก็ยังมีคนสมัครติดตามไปด้วยชนิดถึงไหนถึงกันรวม5คนอุดมหันมาสบตากับเสือและแยกเขี้ยวยิ้มร่าไม่ต้องพูดก็เหมือนกับพูดว่าแค่นี้ก็พอถมถืดไปวะเสือพยักหน้านี่เป็นแผนของเขาที่จะออกไปตรวจป่าโดยไม่ให้สายสืบของฝ่ายตรงกันข้ามรู้ล่วงหน้าเกือบตีสองรอมร่อแล้วเมื่อรถปิกอัพคันนั้นเริ่มหมุนล้อของมันเองช้าๆแล้วก็เร่งให้เร็วขึ้นเป็นลำดับเมื่อพ้นตัวเมืองออกมาถนนสายปราจีนบุรีสระแก้วอรัญเงียบเชียบไม่มียวดยานใดๆวิ่งตามหรือวิ่งสวนเลยแม้แต่คันเดียวที่สี่แยกกบินบุรีมีแต่โคมไฟสาดสว่างตามหน้าร้านที่ปิดเงียบเชียบแน่นอนทุกคนในร้านรวงเหล่านั้นกำลังหลับไหลอย่างสุขสบายเอาแรงไว้ตื่นทำงานในตอนเช้าที่จะมาถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าคงไม่มีใครคิดว่าในยามนี้ยังมีคนตื่นตาทำงานอยู่โดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งถึงขั้นผู้ช่วยป่าไม้เขตและป่าไม้จังหวัดในเมื่อยังมีคนที่คิดผิดทำผิดในเวลากลางคืนก็จำเป็นที่คนคิดทันทั้งมีหน้าที่ป้องกันปราบปรามต้องยอมอดนอนทางตาออกมาตรวจตราส่วนจะพบจะจับได้หรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องนึงเลยสี่แยกกบินบุรีมาได้สักพักมีทางแยกขวามือเป็นถนนชนลประทานสายยาวมีขนาดกว้างใหญ่พอใช้แต่พอลึกเข้าไปมากๆถนนก็จะกลายเป็นทางแคบๆและเป็นทางลากไม้ทอดคดเคี้ยวเข้าไปในป่าอันกว้างใหญ่ลดเลี้ยวลึกเข้าไปยังภูเขาซึ่งติดต่อกับเขตของจังหวัดจันทบุรีพอรถเลี้ยวเข้ามาในเส้นทางสายนี้พนักงานทั้ง5ที่ติดตามมาด้วยก็เดาใจได้ว่าเจ้านายไม่ได้ชวนมานั่งรถเที่ยวเล่นเฉยๆท่านผู้ช่วยจะไปไหนครับคนหนึ่งเอ่ยขึ้น
พาท่านป่าไม้จังหวัดมาชมวิวในป่าวะอุดมตอบด้วยซุ้มเสียงสนุกสนานดีไม่ดีอาจจะเจออะไรดีเขาก็ได้เข้ามาอย่างเงี้ยท่านเตรียมพร้อมมาแล้วหรือครับแล้วลือล่ะผมบังเอิญมีติดมากระบอกนึงครับดีเป็นลูกป่าไม้มันต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอใครจะไปรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จริงมะจริงครับพวกลือคงเข้ามาแถวนี้บ่อยๆอุดมถามกว้างๆคลุมๆไม่เจาะจงลงไปที่ใครก็ไม่บ่อยหรอกครับอีกคนหนึ่งตอบบางคนทำงานป่าไม้แต่ไม่ค่อยชอบเข้าป่าก็มีจะว่าไปเข้าครับมันสนุกกว่าเข้าป่าเป็นไหนๆอุดมพูดต่อเรื่อยๆผิดกับท่านป่าไม้จังหวัดคนใหม่นี่ชอบเข้าป่าเป็นชีวิตจิตใจอาจจะเป็นเพราะเกิดในป่าอยู่ป่ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ชื่อเสือก็ได้ไม่มีใครปริปากหัวเราะหรือพูดต่อเติมเพราะรู้กันผู้ช่วยป่าไม้เขตปราจีนบุรีคนนี้ปากจัดแต่ก็ใจกว้างดีมีเส้นทางหลายเส้นในป่ากระจัดกระจายมากมายราวกับเส้นขนมจีนและส่วนมากไม่มีใครรู้ว่ามีเส้นทางลับจากสัมปทานเหมืองของเจ้าพ่อเขาชะกันลัดเข้ามาในป่าแห่งนี้และออกมาสู่โรงเลื่อยที่ตั้งอยู่หลายโรงด้วยกันในบริเวณกบิลบุรีและสระแก้วหากจะลากไม้สูงออกมาตามถนนหลวงซึ่งเป็นถนนลาดยางย่อมมาได้สะดวกแต่อาจจะพบกับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฉะนั้นพ่อค้าไม้เถื่อนจึงลากไม้สูงมาตามทางในป่าดีกว่าถึงจะลากลำบากเส้นทางคดเคี้ยวยอกย้อนทำให้เสียเวลามากก็ตามแล้วจึงตัดมาออกตรงบริเวณที่ใกล้กับโรงเรื่อยที่สุดคำว่าลากไม้สูงก็คือการบรรทุกไม้สูงบนรถพ่วงซึ่งตัวรถด้านหน้าเป็นรถยนต์ที่มีกำลังสูงสามารถนำรถพ่วงซึ่งภาษาไทยทั่วไปเรียกว่ารถลากไม้ลากไปได้อย่างแข็งแรงไม่ว่าพื้นที่เส้นทางจะเป็นที่ลุ่มลมหรือที่สูงชันขึ้นตามไหล่เขาราคาของรถลากไม้เหล่านี้สูงกว่ารถบรรทุกธรรมดามากนับล้านบาทเลยทีเดียวเผลอๆไม่เท่าไรอุดมยกนาฬิกาข้อมืออย่างดีมีพรายน้ำเห็นได้ชัดเจนในยามค่ำคืนขึ้นดูปรากฏว่าตีสามครึ่งเข้าไปแล้วเขาเหลียวไปมองเพื่อนแล้วก็เย้าเข้าป่าละตาวาวเชียวเห็นอะไรบ้างไหมทั้งเห็นทั้งรู้สึกงั้นเชียวเหรอดาวบนท้องฟ้าตอนนี้สุกสว่างกว่าตอน 3-4 ทุ่มมากอากาศค่อนข้างเย็นจัดแสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นป่าดงดิบมาก่อนและก็คงมีไม้ใหญ่ๆจำพวกไม้ยางไม้ตะเคียนไม้ตะแบกอยู่มากแทนที่จะเป็นไร่มันสำปะหลังอย่างที่เห็นอยู่ขณะนี้ใช่ไหมใช่วะอุดมว่าและก็หันไปถามมีใครเคยเห็นแถวนี้สมัยยังเป็นป่าบ้างมะผมครับพนักงานป่าไม้ประจำเขตคนหนึ่งอายุเลย40ไปแล้วรับผมเป็นคนที่กระบี่นี่เองพอผมทำงานอยู่โรงเลื่อยเสียเฮงพ่อเคยพาผมเข้าป่ามากับรถลากไม้หลายหนตอนนั้นผมยังเด็กอายุราว10ขวบเท่านั้นแหละป่ายังอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้มีค่าอย่างที่ท่านป่าไม้จังหวัดว่าจริงๆครับเสียเหงก็สบายไปส่วนป่าก็ค่อยๆหดหายไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่บังเอิญไม่ใช่ทำไมล่ะพอแกทำท่าว่าจะสบายก็ตายซะก่อนเป็นไข้ป้องใช่ครับถูกยิงตายที่เมืองจันทน์ของเรื่องไม้ละมั้งไม่ใช่ครับเรื่องผู้หญิงเสียแกเจ้าชู้ไปได้เมียน้อยที่นั่นคนหนึ่งชื่อวันเพ็ญเป็นนางงามซะด้วยมีคนมาติดพันเยอะพอเสียวชนะได้มาเป็นเมียไม่เท่าไหร่ก็โดนยิงจับตัวคนยิงได้ไหมไม่ได้หรอกครับตกลงคนสบายก็กลายเป็นเมียเสียเฮงไปนะสิเมียเสียเฮงก็ตายตามเสียเฮงไปในปีต่อมาครับเรื่องนี้พ่อผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันสลับซับซ้อนมากสลับซับซ้อนยังไงพอเสียเหียงตายเมียเสียเหียงก็ได้ผัวใหม่ได้เฉยๆนะครับไม่ได้แต่งงานกันหรอกเพราะผัวใหม่คนเนี้ยเขามีเมียอยู่ก่อนแล้วทำให้พ่อแม่พี่น้องของเสียเหียงโกรธมากมารับลูกชายแล้วก็ลูกสาวของเสียเหียงไปเลี้ยงทันทีแล้วก็ไม่ยอมส่งคืนข้างเมียหลวงซึ่งเมียผัวใหม่ก็ไม่ยอมตามมาอารวาสยกใหญ่ในที่สุดถึงกับฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลหย่าขาดกันไปตอนที่เมียเสียเหียงตายน่ะมีเสียงลืออยู่พักใหญ่ว่าตายเพราะเมียหลวงจ้างมือปืนมาฆ่าบ้างเพราะพี่น้องของเสียเฮงที่เคยมีหุ้นอยู่ในโรงเลื่อยนี้บ้างและบ้างก็ว่าผัวใหม่นี่แหละซ้อนคนฆ่าเพื่อฮุบเอาสมบัติทั้งหมดเป็นของตัวเองแล้วในที่สุดมันลงเอยยังไงเงียบครับจับคนร้ายไม่ได้หรอกผัวใหม่ของเมียเสียเฮงเป็นใครกันอดีตปลัดอำเภอกบิลบุรีครับชื่อสกันหืมอุดมอุทานสกันหรือชะกันสกันครับคนเดียวกับเจ้าพ่อเขาชะกันใช่ไหมไม่ใช่หรอกครับคนละคน
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเจ้าพ่อเขาจากการเป็นใครแล้วก็มาจากไหนลองถามพ่อของทบดูบ้างสิบางทีอาจจะรู้คงไม่ทราบหรอกครับทบหรือชื่อเต็มๆว่าสมทบพนักงานป่าไม้ผู้นั้นตอบพ่อของผมบวชหลังจากแม่ผมตายตั้ง10กว่าปีมาแล้วพ่อไปบวชอยู่โน่นนะครับวัดแหลมงอบจังหวัดตราดบ้านเดิมของพ่อน่ะเดี๋ยวนี้นายสกันยังทำลงเรืออยู่หรือเปล่าเปล่าครับขายไปหมดแล้วหลังจากที่ร่ำรวยว่ากันว่าป่าแถบนี้ส่วนใหญ่พังไปก็เพราะเขานี่แหละครับขายแล้วไปอยู่ที่ไหนรู้หรือเปล่าเขาว่าจริงหรือเปล่าผมก็ไม่ยืนยันนะครับไปอยู่จันทบุรีแล้วก็ได้กับวันเพ็ญเมียน้อยเสียเหงคนนั้นแหละเออแปลกว่าหมอนี่ไงตามเก็บเมียเสียเหงเดียบแบบนี้ล่ะท่านผู้ช่วยจะรู้สึกแปลกกว่านะครับถ้าทราบว่าเสียงของสมทบขาดหายไปเฉยๆทราบว่าอะไรไงเงียบไปล่ะผมพลั้งปากพูดเลื่อยเปื่อยไปแล้วล่ะครับขอโทษต้องมาขอโทษอะไรกันพูดต่อให้จบสิอย่าให้ผมพูดดีกว่าครับทำไมเพราะผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นความจริงอย่างที่มีคนเขาไล่ผมฟังหรือเปล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เล่าหมายืดยาวเนี่ยหรือเปล่าเกี่ยวครับพูดไปเถอะจริงหรือไม่จริงไม่เป็นไรรู้แล้วก็เท่านั้นไม่ได้ติดใจอะไรนี่ผมกลัวจะไม่อย่างนั้นนะสิครับเอาอีกทบนี่ชอบทำขยักขย่อนยักท่าอยู่ได้ตามใจจะบอกก็บอกไม่บอกก็แล้วไปเสือเหลียวมองเห็นสมทบตีหน้ากระอักกระอ่วนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็ยิ้มให้แล้วบอกว่าใจเย็นๆครับคุณสมทบมันคงไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญขอขาดบาดตายอะไรไม่ใช่เหรอครับก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกสมทบตอบอ้อมแอมคือว่ามีคนเขาบอกผมว่าลูกสาวเมียเก่าของปลัดสกันน่ะก็คือแป๋มที่ใครๆกำลังหลงไหลคลั่งคล้ายกันอยู่ขนาดนี้แหละครับ